มันไส้ไอ้แท็กซี่ทำไมครับขึ้นรถโบกแท็กซี่นั่งแท็กซี่มาก็โบกปั๊บพอนั่งปุ๊บบอกว่าจะมาที่เนี่ยกรุงธนกรุงธนมั่งมาไม่ถูกกูก็เลยเรียกแท็กซี่อีกคันครับนำหน้ามาเสียไป700โอ้โหโง่เนาะแท็กซี่มึงอะเปิดร้านใหม่ชื่อร้านนะครับแจ๋วๆเลยออกยุโรปนิดๆชื่อร้านผมเฮงไลซวยคือพาซ่ามาแล้วใครจะเที่ยวกันมาเลยร้านผมไม่ต้องห่วงนะครับครบวงจรสุดยอดเปิดร้านวันแรกมันต้องดูให้ดีเดี๋ยวโอ้โหเปิดร้านวันแรกตัวเฮียเข้าร้านเอ้าไปไหนล่ะเฮียอ๋อผมบอกเปิดร้านวันแรกตัวเฮียเข้าร้านตัวเฮียนั่งก่อนนั่งก่อนฮะนั่งก่อนมึงก็ลุกสิบอกให้นั่งก่อนก็มึงก็ลุกสิจะให้ลุกทำไมอ่ะกูจะได้นั่งก่อนแม่พ่อคุณร้านมึงเอียงเอียงเปล่าวะฮะร้านเอียงเปล่าสงสัยพี่เมามั้งร้านเอียงอ่ะมันเอียงได้ยังไงเหรออ๋อเอียงก็จับได้นี่ไม่เห็นยากครับตามมาตามมาอ่านี่เชิญ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 โอ้โหอีลุงตุงนางมาได้เชียวพ่อคุณอ้าวลุกสิทำไมอีกเล่ากูจะนั่งก่อนเอาใจยากจริงๆอ้าวนั่งไอ้ทำไมอ่ะอ้าวคนไอก็ถามแล้วมาไออะไรตอนนี้เราอยู่บ้านทำไมไม่ไอให้เสร็จไอแล้วมันหลุดเล็กสิท่าก็ไม่เล็กหรอกใส่ถุงทีก็50ชั้นโอ้โหทำกันแตกกันเล็กไอ้เหี้ยกันหลวมโอ้โหขอบคุณเอ้าลุงอะไรเอาเลื่อยมาใหม่เอ้าถ้าลุงเป็นตลกก็ไปเรื่อยๆผมเป็นตลกเหรอตลกไปเรื่อยๆนี่มันยังไงกันเว้ยตลกหรือช่างไม้ทิ้งทำไมอ่ะขี้เกียจค้อนลุงเบื่อค้อนแล้วอ๋อเบื่อค้อนเออค้อนบ่อยๆแล้วมันเมื่อยไอ้โยนทิ้งมันไปเลยเอาหากันเข้าไปเป็นตลกไปเรื่อยๆมีเรื่อยด้วยเออลุงนี่หล่อนะขอบคุณพูดเล่นมึงก็หน้าตาอัปปีเนาะหน้าตาดีเออราศีเท่าแก่จับมากโอ้โหจะรวยอะสิเท่าแก่จะจับมึงอะได้ข่าวไอ้ไล่ปี้แมวในตู้โทรศัพท์อ่ะบ้าไม่ได้หรอกมันควรยิ่งเครียดๆอยู่มึงก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้ขับรถออกมาจากบ้านสาวๆเห็นแต่งตัวงี้ร้องกันกรี๊ดชอบใจกูขับรถชนป้อมยามอารมณ์ดีจริงๆเอ้ามันก็ต้องดีมากละเว้ยพักนี้ซุ้มเสียงไม่ค่อยดีเป็นไรเป็นไม่ดีอ่ะเป็นไม่ดีอ่ะมึงไม่รู้จักอ่ะพูดจาขำดีน่าเอ้ยไม่กล้าบีบแรงทำไมอ่ะเดี๋ยวยางกระเด็นเข้าตาเฮ้ยกูไม่ใช่มะละกอคางคกโอ้อังคกมียางเหรอลุงไม่เคยเห็นคางคกอะไรเลยมันไส้ไอ้แท็กซี่ทำไมครับก็ลุงเนี่ยลุงมาจากไอ้วงเวียนอะไรเนี่ยวงเวียนใหญ่เออวงเวียนใหญ่ครับมาขึ้นรถโบกแท็กซี่นั่งแท็กซี่มาก็โบกปั๊บพอนั่งปุ๊บบอกว่าจะมาที่เนี่ยกรุงธนกรุงธนมั่งมาไม่ถูกโอ้โหบอกว่ามาไม่ถูกกูก็เลยเรียกแท็กซี่อีกคันครับนำหน้ามาเสียไป700โอ้โหโง่เนาะแท็กซี่มึงอะไม่อะบ้าไปนั่งคนเดียวนั่งแท็กซี่2คันได้ไงเบื่อชีวิตอยากจะมาหาประสบการณ์ชีวิตมั่งเหรอครับขอโทษนะครับอะไรอ่ะกินเหล้าที่ไหนมาอ๋อกินเหล้าที่ปากอ่ะไม่ไปเมามาจากไหนอ๋อ
วงตะก้อมั้งมันก็ต้องเมามาจากวงเล่าสิไอ้น้องสมแล้วที่เป็นตลกแหมไปเรื่อยๆอารมณ์ขันดีเหลือเกินใช่ป้าจะสั่งอะไรกินอ่ะไม่ต้องที่นี่มีแบล็คเรเบิลป่ะมีครับแล้วชิวาน่ะมีเรมี่มาแตงมีสวิงมีอ๋อไม่เอาทำไมอ่ะของลุงพกมาแล้วโอ้โหเห็นแต่งตัวเน่าๆแต่เก่าน่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับเฮ้ยมึงบอกแม่กูอย่ามาปรากฏตัวให้ใครเขาเห็นทำไมกูอายอ่ะอายทำไมให้กูเล่นตลกจบก่อนค่อยมารับกูเอ้าก็แกก็อยากจะโชว์ตัวหน่อยมีลูกชายเป็นคนดังเออแม่นี่ทำไมทำตัวแบบนี้ถามจริงอะแม่ก็แกนี่ใครแก่กว่ากันกูมั้งคนหาอะไรแก่กว่าแม่สงสัยอยู่ไฟแทนแม่เนี่ยงัดอะไรนักหนาล่ะนะล่าเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวเอาออกมาทำไมอ่ะเหมือนการเมาเหมือนกันโอ้โหมันจะเหมือนได้ยังไงเราเอากูเห็นเด็กๆมันใช้กันอยู่ของเด็กแล้วลุงแก่แล้วมึงไม่ใช้ไม่ได้นะลุงทำไมไม่ดีของสิ่งพวกนี้มันจะส่งเดชได้ไงเล่าอ๋อไม่ได้อะไม่ได้อย่าไปใช้หนูหนูอย่าไปใช้เดี๋ยวลูกหลานเห็นอย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่กินเหล้าเมายานี่ก็แย่แล้วพอแล้วแค่กินเหล้าอย่างเดียวหน้าก็เหี่ยวเหมือนอะไรแล้วน่ะเฮ้ยน้องอะไรครับมาเหนื่อยๆมีผ้าเย็นสักผืนไหมเอาอะไรนะผ้าเย็นจะเอาผ้าเย็นจังไรลามกเรื่องอะไรอ่ะคนมีให้เอาไม่เอาจะเอาผ้าเย็นลุงหมายถึงว่าลุงจะเอาผ้าเย็นเนี่ยมาเช็ดนะอ๋อไม่ต้องห่วงเลยผมมีเด็กเสิร์ฟสาวๆจริงป่ะเอ้ยสวยสาวขาวอวบไม่มีขนยังเอามาให้ลุงแล้วน่ารักมากเลยแก้มเป็นพวงเลยจริงอ่ะฮะเอ้ยป้อมเอ้ยหนูเอ้ยเอาผ้าเย็นมาให้ป๋าหน่อยเร็วก็มาไงวะเอ้าดูมันมารยาทมึงเป็นคนไทยไหมเนี่ยฮะเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำไมไม่ไหว้เออทำไมไม่อบรมอ่ะพนักงานอย่างเงี้ยไล่ออกไปเลยใจเย็นป๋าจริงๆแล้วคนไทยพ่อแม่เขาเสี่ยมสอนมาแต่อ้อนแต่ออดแล้วล่ะนั่นแหละสิมันต้องมีสัมมาคารวะสิวะมันอยู่ที่สันดานคนเนี่ยเอ้ยไหว้ป๋าเขาสิไหว้ยังไงอ่ะวะมึงไหว้ไม่เป็นป๋ากรุณาสักครั้งเถอะครับช่วยสอนมันหน่อยไหว้เป็นครับไม่เห็นยากเลยสวัสดีครับอายุมันขวัญเยินนะสาธุแค่นี้ง่ายจะตายไปเออแล้วกูไหว้มันทำไมอ่ะให้สอนเด็กอ๋อมันจำแล้วป๋าสั่งอะไรอ่ะผ้าเย็นก้มหัวไปเฮ้ยก้มไหมวะเอาเด็กมันจะเช็ดให้แล้วแต่งตัวไม่บอกกูโตไวๆเรียนหนังสืออย่ากวนพ่อกวนแม่นะครับไอ้เฮียนี่มันกวนตีนแล้วล่ะทำไมกันไหนอ่ะผ้าเย็นป๋ามองสูงๆดิเอ้ามองอย่างนั้นมันก็เลยอะดิเอ้าแล้วจะมองไงดูตัวอย่างเขาให้ผิวปากโอ้โหปานนี้ยังผิวปากไม่เป็นเออฮะเช็ดตามสบายครับเนี่ยพะเย็นฮะเช็ดกีตาร์กูยังไม่หมดเลยเฮ้ยแม่ผืนเล็กขนาดนี้คิดตามราคาผืนเท่าไหร่อ่ะ199เฮ้ยครับตั้ง199นี่ลูกมันแม่มันอ่ะแม่มันไปตลาดนัดอ๋อยังไม่มาครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิเออไปละบาย